อ่อน,นี้นะคะอาจารย์เอนะคะออนมานีจันทร์พยากรก็เออจะมาคุยเกี่ยวกับลายมือนะอันที่จริงอะถ้าใครก็ตามอะที่เออเป็นลูกค้าเก่าเอ๋อะที่ว่าเคยดูดวงกับเอสมัยเอดูดวงอยู่แถวคลองสารกระเดมมออะก็หลายคนเขาก็จะรู้นะว่าเอาก็รับรับดูลายมือมานานแล้วอะค่ะคือเอ่อ วิชาโหราศาสตร์อะ่ะก็จะมีตำราค่อนข้างเยอะส่วนวิชาการดูหัตถศาสตร์หรือลายมือเนี่ยก็จะมีตำราหลากหลายเหมือนกันแล้วก็ตำราในหลายอาจารย์ก็จะมีความขัดแยง้งแต่คนที่เป็นหมอดูลายมือ,อะจะได้เปรียบอย่างหนึ่งนะเวลามาเรียนพวกลายมือ,อคือว่า คนที่เคยดูลายมือให้คนมาหลายๆแบบอะทั้งคนจนคนรวยคนขับแท็กซี่โสเพนีเอ่อคนที่ป่วยเป็นโรคร้ายอะไรประมาณเนี้ยที่ว่าสุขภาพไม่ดีอะมือเขาก็จะบอกเหมือนกันแล้วก็ลักษณะของเล็บลักษณะของหนังมือก็จะบอก สุขภาพแล้วก็คนที่ลักษณะเล็บนะ่ะอย่างอย่างเล็บใช่ไหมเนี่ยเนี่ยคือเล็บคนปกติเนี่ยเนี่ยเล็บเล็บคนปกติแนวแนวเล็บเขาอาจะยาวอย่างเงี้ยเนี่ยคือเขาเรียกเส้นเล็บจะเป็นแนวแนวตรงแต่ว่าในเล็บคนที่มีอาการทางจิตหรือทางโรคประสาทอะ เล็บพวกนี้จะประหลาดนะก็คือว่าในสิบนิ้วอะ่ะจะมีนิ้วบางนิ้วของพวกนี้เล็บจะขึ้นขวางคือเล็บเส้นเล็บจะขวางแต่ว่าไม่ได้เป็นทั้งสิบนิ้วนะเคยสังเกตจากคนที่ว่าเออมีอาการทางจิตอะ่ะจะมีอยู่สองนิ้วอะ่ะที่ว่าเล็บเขาจะขวางขวางแล้วก็คนที่เหมาะจะเป็นช่างอะ่ะ พวกช่างพวกวิศวกรอะเหมือนเล็บพวกนี้เล็บไม่ค่อยสวยอะเล็บเล็บแบบเล็บอย่างเงี้ยเออเล็บบ,นบานๆยังไงไม่รู้แต่แต่คนที่ว่าเออเป็นนักประชาคมสงคห์หรือคนที่ชอบช่วยเหลือสังคมอะเล็บสวยนี่ดอกเล็บเนี่ยเล็บเล็บสวยนี้มือมือเนี่ยเขาเรียกมืออย่างเงี้ยเขาเรียกมือดาวเพฤหัด ก็ดูคือตอนแรกไม่ได้ไม่ได้อยากจะเรียนทางด้านไอลายมือหรอกแต่มีความรู้สึกว่าเส้นลายมือของแต่ละคนอ่ะแตกต่างกันเคยเอามือเพื่อนมาดูก็รู้สึกว่าเออเส้นลายมือของแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันน่ะแล้วก็บางอย่างเราดูแล้วก็งงว่าทําไมคนนี้เส้นถึงเป็นแบบนี้ทําไมคนนี้เส้นถึงเป็นแบบนี้ทําไมคนนี้มือถึงเขียวเขียว เนี่ยคือเนรเนนพุทธอันนี้เนนเนี้ยสำคัญวิชาการความรู้คนที่เป็นจะเป็นหมอดูอะ่ะเนนเนีนน้ยต้องอิ่มเนินเสาร์เน,นอาทิตย์อังคารในนะคะอันนี้เดินสุกอิ่มนี่เนนจันทรอังคารใน อังคารนอกบางบางตำราเนี่ยเขาจะบอกว่าแถบแถบเนี้ยไอ้ที่ว่ามันอยู่ตรงกลางหลุมอะ่ะบางตำราเขาก็จะบอกว่าเป็นเนินเกตนะเป็นเนินเกตแล้วก็พวกไอ้นิ้วอะ่ะมันเป็นวิชาเทิงสติติเหมือนกันนะไอ้พวกนิ้วนิ้วเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นมัดไหวอะ่ะมัดไหวย,ยังไงเออมันมัดไหวใจอย่างเนี้ย มันก,ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นหวายมัดๆๆอะ่ะแล้วก็อันอันที่เป็นเอ่อขดหอยอะ่ะขดหอยก็จะเป็นอย่างเงี้ยคนไหนมีขดหอยสิบมือเป็นครูบาอาจารย์นะคะเคยดูลายมือให้อาจารย์ที่สอนที่โรงเรียนแถวบ้านอะ่ะเขาจะมีอันนี้สิบสิบนิ้วเลยพระพุทธเจ้าก็จะมีขดหอยอย่างเงี้ยสิบนิ้วเหมือนกันก็ <S <S ลักษณะมือก็มันก็จะคือตำราการดูหัตถศาสตร์ของต่างประเทศก็เคยเห็นอยู่นะแต่อ่านก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่คือเออจริงๆตำราหัตถศาสตร์ของคนไทยอะ่ะเอออ่านแล้วเข้าใจง่ายกว่าเพราะว่าของของเขาเนี่ย เออเหมือนกับว่าคนคนที่เขาเขียนตำราเขาเขาจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วคนคนแปลเนี่ยคือแปลจากภาษาอังกฤษให้มาเป็นภาษาไทยแล้วพอแล้วก็พอแปลมาเป็นภาษาไทยพอเอ๊มาอ่านอีกทีหนึง่งแล้วก็อ่านไม่เข้าใจก็แค่แต่มันก็จะมีเส้นอะไรประหลาดประหลาดเยอะนะเส้นเนี่ยเนี่ยเส้น อันนี้ก็คือมาตรฐานอะแต่ว่าสามเส้นเนี้ยมันก็จะมีแต่ละคนก็จะมีประหลาดประหลาดต่างกันอันที่จริงเอ๋ก็เป็นแฟนเพจของอาจารย์ที่สอนหัตถศาสตร์ที่ว่าเขาทำคลิปลง youtube เหมือนกันนะเพราะว่าเออขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจอ่านหนังสือเหมือนกัน แต่จริงมือเนี่ยมัน,ม,นมันก็จะดูดูดูได้คนที่มีพื้นทางด้านโหรา,าศาสตร์ก็จะดูมือได้นะเนี่ยมันจะมีเนี่ยแถบแถบเนี่ยเขาจะใช้ดูพบได้ปุตตะลาภะพันธุมรณะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูเขาจะมีการดูเป็นพบพบเหมือนกันนะเวียน ดูถ้าคนดูเก่งๆเ,เนี่ยเขาจะดูได้เลยคนนี้เออวาสนายังไงแล้วก็มีโรคอะไรหรือเปล่าถ้าแถบแถบนี้เขียว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 เนี่ยอาจจะเป็นภูมิแพ้ถ้าแถบนี้ก็อาจจะเออขึ้นเขียวขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นโรคไตโรคความดันได้อะค่ะก็ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงกับเอก็ให้ แอดลายมานะคะคือเอมีอยู่สองลนยอะคะ่ะลายนะวันนี้ทำคิดง่ายจังเลยเหมือนอ่านหนังสือเลยลายลงปากกาดีกว่าลายเอจะอันนี้ค่ะมีสองลาย เนี่ยนะคะมีสองลายก็เนี่ยมันจะมือเอ๊ะเอ้ะตรงเนี้ยเขาบอกถ้าเส้นมันยุ่งยุ่งอะบ้านลกก็ดูตรงพื้นคู่เออเส้นเส้นวีน v ัดมันจะอยู่ตรงนี้มั้งเออเนี่ยเส้นวีนัดถ้ามีตรงเนี้ยเป็นเอทแล้วก็พวกฆาตรกรอะพวกที่ว่าเป็นฆาตรกรฆ่ามากี่ศพอะ ก็จะมีพวกดอ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 กแบบเนี้ยเนี่ยพวกดอกจันไอเล็กเล็กมือมือมือหมอผีก็จะมีเส้นเส้นเสาเสาเน้สนเสาเวทมนต์เส้นเสาเวทมนต์เนี่ยก็ต้องมันจะอยู่แนวเนินเสาอะเนี่ยคือเนินเสาเนี่ยนิ้วกลางเนี่ยเนินเสาเส้นเสาเวทมนต์มันจะงอกออกงอกขึ้นมาจากเนี่ยค่ะเส้นสมอง อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกพวกมีเส้นเนี้ยเรียนทางด้านนักคาถาอาคมได้แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วถ้ายิ่งมือเป็นแบบพวกสับปเปลอ่ะหนังมือจะเป็นหนังมือแบบหนังไก่อะแล้วถ้าเกิดพวกเนี้ยหนังมือเป็นหนังไก่แล้วมีเส้นเสาเวทมนต์นะคือพวกเนี้ยหมอผีใครเอาศพญาติพี่น้องศพพ่อแม่อะไรเนี้ยนะ ไปไปให้วัดนี้อ่ะเขาทําพิธงทําพิธีอ่ะระวังนะคือพวกที่ว่ามีเส้นเสาวเวทมนต์นะแล้วก็ผิวหนังไก่อ่ะพวกเนี้ยมันเป็นหมอผีบางทีเขาอาจจะทําอะไรที่ว่าเออเรานึกไม่ถึงก็ได้ก็แค่เนี้ยค่ะ